วันนี้จะมาบอก10เคล็ดลับนะคะในการเลิกบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าค่ะข้อแรกเลยนะคะเราจะต้องปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เขาเคยเลิกบุหรี่ได้สำเร็จนะคะหรือว่าจะโทรหาเบอร์1600เพื่อปรึกษาการเลิกบุหรี่ก็ได้ค่ะข้อ2เราต้องหากำลังใจค่ะบอกคนใกล้ชิดนะคะว่าเราจะเลิกบุหรี่แล้วค่ะคนรอบข้างให้กำลังใจเราเลิกได้แน่ค่ะข้อ3หาเป้าหมายเลยค่ะหาวันเลยนะคะว่าเราจะเริ่มเลิกบุหรี่วันไหนค่ะไม่รอช้านะคะให้ทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับบุหรี่ออกไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรมที่เรามักจะทำร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะข้อ5ไม่หวั่นไหวนะคะเราจะต้องแบบตื่นมาด้วยความสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่คิดที่จะไปใช้มันอีกค่ะข้อ6ไม่กระตุ้นนะคะเราต้องไม่ทำกิจกรรมอะไรที่กระตุ้นการที่ทำให้เราอยากสูบบุหรี่อะค่ะข้อ7ไม่หมกมุ่นนะคะเราอย่าไปคิดว่าเราเครียดแล้วเราต้องสูบบุหรี่เพื่อให้หายเครียดแบบนี้ไม่ได้นะคะอย่าไปหมกมุ่นแบบนั้นค่ะหาวิธีอื่นนะคะและข้อ8นะคะต้องไม่นิ่งเฉยหากิจกรรมทํายามว่างนะคะกิจกรรมอะไรที่เราชอบไม่ใช่การสูบบุหรี่อะค่ะข้อ9ไม่ท้าทายนะคะอย่าคิดว่าการแบบกลับไปสูบบุหรี่แค่มวนเดียวอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เป็นไรหรอกอย่าไปท้าทายนะคะเพราะการที่คุณกลับไปสูบบุหรี่ครั้งนึงเนี่ยเหมือนกับคุณกลับไปที่เดิมกลับไปเริ่มต้นใหม่อะค่ะข้อ10ไม่ท้อแท้นะคะหากคุณคิดว่าคุณแบบกลับเผลอไปสูบบุหรี่แล้วเงี้ยคุณเป็นคนแพ้จะเลิกไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้นะคะเราต้องอย่าไปท้อค่ะการที่เราเลิกไปแล้วนะคะแล้วเราเผลอไปนะคะหรืออะไรเราก็สามารถที่จะมีกำลังใจนะคะในการสู้ต่อไปว่าเราจะเลิกให้ได้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเผลอไปสูบเพราะอะไรเรารู้จุดอ่อนแล้วเราก็แก้ตรงนั้นเพื่อที่เราจะได้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่หวังจะเลิกบุหรี่อยู่นะคะขอให้เลิกได้สำเร็จนะคะความตั้งใจของเราเท่านั้นค่ะที่เราจะทำให้เราเลิกได้นะคะ